วันนี้มาที่ครัวยายนางค่ะนี่เห็นไหมอะไรเนี่ยหมกปลาเหรอยายเนี่ยเนี่ยอันนี้นึ่งเหมือนนึ่งปลาเนาะปลาอบนี่ใส่ฟอยล์แล้วก็อบเหมือนปลานึ่งอันนี้คือซุปเห็ดเห็ดยังแม่เห็ดตายเห็ดตายคือไปเก็บเปล่าป้าเก่งจังวะอันนี้อะไรอ่ะสุปอันนี้ย่างเขาเม็ดเม็ดเม็ดขาบ้าดูผักกันลวกผักดูผักดูผักเนื้อย่างแสบแทงเดี๋ยวนี้แสบปลาร้ามาวางนี่นะปลาร้ามาปลาร้ามาไหนดูนู้นนู้นนู้นปลาร้าเอาเอาออกมาดิอาจารย์นู้นอาจารย์เห็นไหมปลาร้านั่นจะถ่ายรูปเห็นไหมนี่อันนี้ปลาร้าสับแจ่วบองอันนี้แจ่วบองแสบผักแสบผักดูนี่แต่อาหารอร่อยอร่อยใครไม่ได้มาแล้วยังอิจฉาเรานะวันนี้มีแม่หมอนี่เห็นไหมมีแม่หมอนี่คุณยายนางเจ้าภาพนี่ค่ะนี่ครัวยายนางเรามาบุกวันนี้ยายนางก็คนขอนแก่นผู้งามเนาะคนขอนแก่นนะยุ่งใจกับงามไหมเห็นไหมสุขคนขอนแก่นอยู่ไหนก็งามเนี่ยแกงไตปลาแห้งแกงไตปลาแห้งแกงไตปลาแห้งไม่พี่ไงพี่เอามาฝากเขาแกงไตปลาแห้งจากซัดตะหีบนี่น้ำปลาร้าไม้พี่ไม้มาทุกที่ข้าวเหนียวผักสดใครไม่มาแล้วเสียใจแย่เลยวันนี้เนาะทองสุกเนาะโอ้อันนี้เรากินเลยใช่ไหมเนี่ยกินได้เลยถ้าอยากเติมนมอีกก็เติมได้ถ้าอยากเติมน้ำตาลอีกก็เติมได้อันนี้ชาไทยไม่มีแล้วมีน้ำแข็งไหมล่ะถ้ามีน้ำแข็งก็ใส่น้ำแข็งไปไม่มีมันนึ่งอุ่นเยอะใช่ไหมสุกถ้ามีน้ำแข็งก็จะอร่อยกว่านี้กินแล้วจะค่อยเอาไปกินกับน้ำแข็งทองสุกเขาชอบเย็นไงของสุขเขาชอบเย็นเนี่ยอันนี้โพสอันนี้ชาไทยชานมเย็นชานมเนาะบ้านเราเรียกอะไรชาเย็นชาเย็นอันนี้ชาเย็นอันนี้ก็เป็นชาแบบชาไทยนั่นแหละถ้าสมมติว่าเราจะกินชามะนาวแล้วก็เอาแค่เราชงเฉยๆแล้วต้องไม่ใส่นมแล้วก็ใส่มะนาวเฉยแต่นี่ค่อยใส่นมไงเออจะไปเอาผงมาจากไหนเอามาจากเมืองไทยนู่นแล้วจะเอาผงมันมาจากเมืองไทยแบ่งให้ร้านเหลือน้อยนึงเจ้าของเลยชงมากสันเดชมากินข้าวด้วยกันวันนี้มีแต่อาหารอร่อยอาหารถูกปากไหมคะวันนี้ครัวแม่ทั้งสุกก็อร่อยทุกอย่างวันนี้ครัวยายนางขโมยอะไรไหนดูจะมีคนขโมยผักด้วยใช่ที่จริงเขาว่าจะผัดไทยได้เถอะผักแป้นได้หนิเออคนเราว่าจะผัดไทยได้ป้าคุณแบบอันนั้นจะแกะไว้แล้วคุณแกะไปแล้วโอ้แกะไปแล้วดูบ้านใหญ่หนังเตรียมไว้ทุกอย่างจะผัดไทยไทยเขาก็อยากกินเนาะผัดไทยดูผักชีลาวก็มีเป็นบะหมี่อ่อนซ้อนมีมัดสุดแนวนี่กินคักก็อยู่เมืองไทยวะเอากินอร่อยขอบคุณเจ้าภาพค่ะเห็ดเดี๋ยวเรียบบาดเห็ดบัดนี้ก็จะกินได้จะกินกินของข้าวแล้วใช่ไหมของข้าวแล้วนี่ไอ้กินของข้าวแล้วอันนี้ของหวานล้างปากน้ำปลาร้านัวปลาร้านัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่บ้านเราก็เรียกไอ้ไอศกรีมเนาะไอติมอันนี้กินในนี้แล้วสิกินไอติมต่อโอเคนี่เจ้าภาพบอกว่าเนี่ยกินเปรี้ยวล้างปากก่อนแล้วเดี๋ยวไอติมมาไอศกรีมนะคนโบราณอีสานบ้านคอยว่าจังสั้นไม่ใช่ไอศกรีมเปรี้ยวไอศกรีมที่บ้านเรียก